เรานี้ไปใช้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์จากการฟังต่อไปนะครับ สาธุพระมหาจโลกาธิปติสัมภติกัตอัญชลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสัตตาปรัชคะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเหมือนเช่นเคยคำว่าบุญกุศลนั้นเราทุกคนปรารถนาต้องการเพราะเป็นที่มาของความสุขความเจริญคนที่มีบุญก็คือคนที่มีความสุขมีความเจริญฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้บุญก็ต้องพยายามเพิ่มพูนสะสมสร้างให้มากขึ้นให้มีขึ้นนั้นคำว่าบุญนั้นเราต้องอาศัยเพราะมันเป็นที่พึ่งของเราที่เราอยู่ได้ด้วยบุญถ้าไม่มีบุญเราก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธปฏิบัติแล้วก็น้อมนำใจของเราทานมาทานทานทั้งสามประการเนี่ยพระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราประพฤติปฏิบัติวัตถุทานก็คือการให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าปัจจัยสี่อภัยทานก็คือความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครธรรมทานก็คือการให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเรานี่ก็เรียกว่าให้สติให้ทางในการดำเนินชีวิตไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองงั้นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทานฉะนั้นเราสามารถปฏิบัติได้หมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานอภัยทานหรือว่าให้ทำเป็นทานนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการประพฤติปฏิบัติตนให้เข้าถึงเพราะถ้าเราเข้าถึงแล้วคำว่าทานนั้นทำให้เราเกิดความสุขเพราะสังคมเราต้องอยู่ด้วยการให้การเสียสละการแบ่งปันการเกื้อกูลถ้าสังคมเราไม่มีการให้ไม่มีการเกื้อกูลไม่มีการแบ่งปันสังคมนี้ก็อยู่อย่างมีความทุกข์หาความสุขไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเราครอบครัวเราสังคมเราประเทศของเราโลกของเราที่เราอยู่อาศัยร่วมกันถ้าต่างคนคิดว่าตัวเองจะไม่ให้ใครเลยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมันก็เกิดวิกฤตนะเกิดความเดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนตัวเองก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย
ถ้าเราไม่ให้สามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ได้ก็มีแต่ความทุกข์นั้นสังคมเราต้องอยู่ด้วยการให้แบ่งปันอนุเคราะห์เกื้อกูลมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีเลยก็ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารสังคมก็อยู่ยังมีความสุขได้ เนี่ยเริ่มต้นด้วยการให้ผู้ให้เป็นผู้รวยพระเจ้าตรัสไว้คนที่รวยได้ก็เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันนะแล้วก็จัดความตระหนี่ก็จัดความเห็นแก่ตัวก็จัดความโลภซึ่งมันมีอยู่ในเราทุกคนถ้าเราไม่ขจัดออกไปไม่ชำระออกไปใจก็เราก็มีแต่ความโลภความอยากได้ของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นผู้ให้เป็นผู้ คิดที่จะเอาใครให้เอาแต่ไม่คิดจะให้ใครมันก็อยู่ไม่ได้สังคมครอบครัวแม้แต่ตัวเองนั่นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงสอนเริ่มต้นให้เป็นผู้ให้เราให้แล้วก็มีความสุขเช่นให้อภัยทานนี่ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้แล้วมีความสุขทุกคนคือการให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครเนี่ย ถ้าคนไหนให้ได้คนนั้นก็มีความสุขสุขกว่าการให้วัตถุทานในเบื้องต้นเพราะอะไรเพราะการให้อภัยทานนั้นคนเราทําได้ยากฉะนั้นคนไหนที่ทําได้คนนั้นก็มีความสุขมากเพราะความไม่เกลียดไม่โกรธเนี่ยไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครให้ร้ายใครเนี่ยมันมีความสุขมากผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุข นั้นทานที่พุทธเจ้าทรงสอนตั้งแต่วัตถุอภัยทานไปจนถึงธรรมเป็นทานมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้ศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติให้เกิดมันจะได้เห็นผลผลของความสุขผลของความเจริญนั่นหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลเช่นตั้งแต่ศีล 5 ขึ้นไปไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขมีศีลนะต้องมีธรรมด้วยมีศีลอย่างเดียวไม่พอต้องมีธรรมนั้นบางคนบอกว่าอบายมุข 6มันไม่ได้อยู่ในศีล 5แต่จริงมันอยู่ในธรรมคือหมวดของการปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญให้ละเว้น อบายมุขทั้ง 6ไม่เที่ยวกลางคืนไม่เป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเจ้าชู้คบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดค้านทำการงาน6 อย่างเป็นปากทางแห่งความเสื่อมไม่ควรเข้าไปใกล้คนละเว้นโดยเด็ดขาดผู้มีสติมีปัญญาก็ละเว้นเห็นทุกข์เห็นโทษของมัน นั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้หมดแล้วเพียงแต่เรานำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสิ่งใดๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ล้วนแล้วแต่เป็นความจริงที่เราสามารถพิสูจน์ได้ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเรามีทานมีศีลเราก็มีความสุขทานนำมาซึ่งความสุขศีลนำมาซึ่งความสุขไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์เนี่ย ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเท่านี้ทุกคนก็มีความสุขในการอยู่ร่วมกันตัวเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขท่านสีเลนะสุกติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขท่านเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนมันเป็นการทำให้เรานั้น เดินทางไปสู่ความสุขของชีวิตชีวิตของคนเราที่ขาดความสุขก็ขาดศีลขาดธรรมขาดทานขาดศีลจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่พุทธเจ้าทรงสอนทานเราไม่มีศีลเราไม่มีความทุกข์มันจึงได้เกิดทุกข์มันเกิดเพราะความที่เราไม่เอาศีลไม่เอาทาน เราไม่มีศีลไม่มีทานเราก็ทะเลาะเบาแว้งกันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไอ้นั่นของกูไอ้นี่ของกูไม่แบ่งให้ใครเลยมีมากก็ไม่เคยแบ่งให้ใคร
มีน้อยก็ไม่คิดจะให้ใครเนี่ยพอสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเป็นหลักไม่เห็นประโยชน์ของส่วนรวมคนไหนเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักคนนั้นก็มีความสุขความเจริญอนุเคราะห์ส่งเคราะห์เกื้อกูลมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีก็ให้อย่างอื่นให้อภัยทานให้ทำเป็นทาน ให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตว่าคนเราเกิดมาแล้วเอาอะไรไปไม่ได้วัตถุแก่แหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติมากมายกายกองเวลาตายแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่างไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเราจะหวงเอาไว้ทำไมฝากไว้ในธนาคารเยอะแยะมากมายตายแล้วก็ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ใช่คนฉลาดโยม ไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ของตัวเองรักษาทรัพย์ไว้แต่ไม่จ่ายเลยทรัพย์นั้นก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าเหมือนกระดาษดีๆนี่เองมันอยู่ในตู้อยู่อย่างนั้นไม่เอามาใช้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ใช้ในทางที่เป็นโทษมันก็เกิดโทษนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักใช้ใช้เป็นประโยชน์ใช้ในทางที่ถูกต้อง นับเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐทรัพย์ที่ประเสริฐก็ทำให้เรานั้นมีกินมีใช้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ก็อยู่ยังมีความสุขโลกหน้าก็นำไปด้วยเพราะเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่ติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งไปอำนวยความสะดวกแก่เราไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการที่เราไปเกิดในภพภูมิข้างหน้าเหมือนกับเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เรามาด้วยทานเรามาด้วยศีลเรามาด้วยการเจริญสติเราจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่พิกลพิการบ้าใบ้เสียสติปัญญาอ่อนไม่มีเพราะเราเป็นผู้ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนา สิ่งเหล่านั้นก็เกื้อกูลให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้ประพฤติปฏิบัติทำความดีเกิดมาแล้วก็มีต้นทุนของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบต่างกับคนที่เกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์มีมากมายให้เราเห็นพิจารณาดูบางคนเกิดมาทำไมรวยเหลือเกินบางคนเกิดมาในตระกูลกษัตริย์เห็นไหม แล้วก็ทำมามากโยมให้ทานมามากรักษาศีลมามากฟังธรรมมามากมีสติมีปัญญาเขาสามารถสละทรัพย์ของเขาได้จากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในมีทานมีศีลมีภาวนาเขาไม่ประมาทสะสมไว้สร้างไว้ทำไว้คนที่จะเกิดมาเป็นกษัตริย์ก็ไม่ใช่มีมากมีน้อยต้องทำบุญมาอย่างยิ่งยวดยิ่งใหญ่ เกิดมาแล้วก็เสียสละเห็นไหมในหลวงของเราราชินีเป็นผู้เสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อประชาชนของพระองค์ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยดึกดื่นไม่ได้พักได้ผ่อนคิดที่จะขจัดทุกข์ราษฎรเดือดร้อนผู้คนเดือดร้อนท่านก็ขนขวายหาวิธีกำจัด หาทางช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างโครงการไม่รู้กี่พันโครงการที่พระองค์ดำริริเริ่มให้ประชาชนของพระองค์มีความสุขถ้าเป็นเราท่านก็ไม่สามารถจะทำได้ไม่มีบารมีที่จะทำได้ฉะนั้นคนที่มีบารมีอย่างนั้นก็ต้องสร้างสมอบรมมาไม่ใช่ใครก็เป็นได้ใครก็ทำได้ไม่ใช่มันต้องคนมีบารมีคือการสร้างสมอบรมบุญมา งั้นเราก็เห็นกันอยู่บางคนเกิดมาเห็นไหมยากจนอาภัพข้นแค้นไม่ได้ให้ทานไว้เวลาจะกินก็ไม่มีจะกินที่นอนก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีไม่เคยบริจาคไม่เคยสละเลยเป็นคนตรณีเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เกิดมาก็กลายเป็นคนยากจนเมื่อก่อนเคยเป็นคนรวยเคยเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยให้ใครเลย ไม่เคยเสียสละไม่เคยบริจาคไม่เคยจะแบ่งปันให้ใครใครมาขอก็ไม่ให้
เกิดมาอีกชาตินึงกลายเป็นยาจกขอใครเขาก็ไม่ให้ไปขอเขาก็เมินเขาก็ไม่สนใจเพราะไม่เคยให้ใครไว้นะผลกรรมที่เขาทำเอาไว้โยมมันให้ผลนั้นพุทธเจ้าจึงสอนในเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์นิพพาน เราพิจารณาได้ในชาตินี้เรานึกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเราดูสิคนเราทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์จึงต่างกันลิบลับบางคนยิ่งกว่านั้นอีกโยมเกิดมาเห็นไหมพิกลพิการนั่นบาปมันให้ผลโยมบาปมันให้ผลมันตามมาให้ผลผลของบาปคือความทุกข์เกิดมามีทุกข์แสนสาหัสพิกลพิการบางคนสติปัญญาอ่อนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางคน มีกรรมมาตั้งแต่กำเนิดเห็นไหมเกิดมานี่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยต้องเป็นภาระของครอบครัวเป็นภาระของสังคมบาปมันให้ผลโยมทำไมมนุษย์เราไม่เหมือนกันเพราะผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้มันส่งมากรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้บางคนสุขสบายเกิดในตระกูลที่ดีเป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์เห็นไหม นึกอะไรก็สมหวังบางทีไม่ต้องทำอะไรแค่ดำริดนิดเดียวคนก็มาช่วยกันเยอะแยะคนนู้นก็บริจาคคนนี้ก็บริจาคคนนั้นก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยแค่ดำริที่จะทำอะไรก็สำเร็จนั่นนะเพราะเขาทำไว้โยมเขาเคยทำเคยบริจาคเคยสร้างเอาไว้จะทำอะไรเขาก็บอกบริวารช่วยกันนะจะทำบุญสักครั้งเขาไม่ทำคนเดียวถ้าทำคนเดียวก็ไม่มีบริวารเขาต้องบอกไปเหมือนโฆษกเนี่ย เทียบประกาศบอกบุญให้คนนั้นช่วยทำคนนี้ช่วยทำนะจะสร้างนั่นจะสร้างนี่ที่เป็นศาสนประโยชน์เป็นกุศลช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้เพราะอะไรเพราะต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะเกิดมาจะได้เป็นผู้ก็เรียกว่ามีบริวารร่วมกันทำบุญร่วมกันก็มีบริวารร่วมกันนะเกิดมาร่วมกันอีกมาทำบุญร่วมกันอีก มาได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลเป็นมงคลนี่ก็เรียกว่าไม่ได้ทำคนเดียวฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพยายามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ก็ชี้เห็นว่าทำไมคนเราเกิดมาแล้วผลบุญผลบาปจึงต่างกันเพราะให้ผลไม่เท่ากันบางคนอายุน้อยบางคนอายุยืนบางคนอายุ นิดเดียวไปแล้วโยมมีบุญแค่นั้นเองทำบุญมาน้อยนะเขาไม่ค่อยได้ทำไว้ศีลไม่ค่อยได้รักษาภาวนาไม่ค่อยได้ปฏิบัติทานก็ไม่ค่อยได้ให้เกิดมาปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็จากโลกนี้ไปแล้วอยากจะอยู่ต่ออยู่ไม่ได้หมดบุญไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้สร้างเอาไว้บางคนทำไมอายุยืน70 80 90 100 บางคนอายุยืนที่สุดในโลกเนี่ยเพิ่งอ่านข่าวเจอบอกว่าอยู่ที่อินโดนีเซีย146 ปียอมยังอยู่ได้ผู้ชายอายุยืนให้เราแค่80 90นี่ก็หมดแล้วหมดสภาพนะถ้าคนเราเนี่ยมันอยู่ได้เพราะบุญโยมไม่มีบุญอยู่ไม่ได้ เราต้องอาศัยบุญต้องทำไว้บ่อยๆทำไว้มากๆบุญจะได้ส่งเสริมเราเรามีความสุขก็เรามีความเจริญนะชี้เห็นว่าทั้งบุญทั้งบาปนั้นให้ผลบางคนก็บุญให้ผลเกิดมาแล้วก็มีความสุขเห็นไหมเป็นเศรษฐีเกิดมามีทุกอย่างแก้แหวนเงินทองเขาทำไว้พร้อมมาเลยโยม มันมารองรับเขาหมดเลยเขาเกิดมาในตระกูลที่มีเพชรดินจินดามีข้าทาสบริวารมียศมีตำแหน่งเขาเกิดมานี่พร้อมหมดทุกอย่างไม่ต้องไปทำอะไรเพราะอะไรเพราะผลบุญที่เขาทำเอาไว้มันส่งมาโยมต้องให้เขามาเกิดในตระกูลที่ดีแต่เราก็อยากเกิดอย่างนั้นมั่งแต่เกิดไม่ได้โยมไม่ได้ทำเอาไว้อยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะมีกินมีใช้ แต่มีไม่ได้ไม่ได้ทำเอาไว้ท่านเราต้องทำขยันทำอยู่อยากจะเป็นอย่างนั้นต้องขยันสร้างบุญกุศลต้องให้ทานเก่งรักษาศีลเก่งภาวนาเก่ง
ทำไว้บ่อยๆทำไว้ทุกวันทุกวันทานให้ได้ทุกวันศีลรักษาได้ทุกวันภาวนาทำได้ทุกวันเนี่ยเราทำก็เราทุกวันสะสมวันละเล็กวันละน้อยค่อยๆทำไปทำมากเข้ามาเข้ามาก็เพิ่มพูนบุญก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากบุญเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นบุญใหญ่ยิ่งใหญ่มีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีปัญญามากขึ้นสามารถสร้างบุญได้ด้วยตัวเองใหม่ๆก็ยังมองไม่เห็นว่าบุญมันอยู่ที่ไหนยังหาบุญไม่เจอพอเรารู้จักภาวนารู้จักความสงบบ้างแล้วรู้จักสวดมนต์รู้จักภาวนาทำจิตใจให้ตั้งมั่นบ้างแล้วปัญญามันเกิดมันเห็นบุญทันทีก็บุญมันอยู่ตรงนี้เองมันเห็นตรงนี้เองอยู่ไม่ได้เห็นชาติหน้าไม่ได้เห็นชาตินู้นไม่ได้เห็นชาติที่แล้วมันเห็นชาตินี้แหละบุญทำก็เห็นเลยมันเห็นที่ไหนเห็นที่ใจตัวเองใจมันเป็นสุขเราให้ทานวันนี้เราก็เห็นวันนี้ใจของเราเป็นสุขเรารักษาศีลเราก็เห็นวันนี้เรามีความสุขกายสบายใจศีลของเราสมบูรณ์ศีลห้าของเราสมบูรณ์ศีลแปดของเราสมบูรณ์ศีลอุโบสถที่เรามาสมาทานมันสมบูรณ์นึกถึงศีลที่ไรเราก็มีความสุขโอ้ศีลเนี่ยทำให้คนมีความสุขนะไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้ปล้นไม่มีผิดลูกผิดเมียไม่มีโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระไม่มีการดื่มสุราเมรัยเหล้าเบียร์ยาเสพติดของมึนเมาทุกชนิดไม่มีนั่นทำให้ชีวิตนี้มีความสุขมีความเจริญนะแล้วความสุขก็เกิดอันถ้าเราเล็งเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะออกสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งคนเรามันขาดสติขาดปัญญามันมองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ฝึกสติฝึกสมาธิปัญญามันจึงไม่เกิดมันจึงไม่เห็นฐานที่ตัวเองทำศีลที่ตัวเองรักษาภาวนาที่ตัวเองกำลังปฏิบัติอยู่ถ้าสติปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อไรมันเห็นเมื่อไรมันก็เกิดความสุขโอ้มันเป็นอย่างนี้เองทำไมพุทธเจ้าจึงออกบวชไม่สงสัยเลยว่าพุทธเจ้าออกจากบ้านจากเรือนทำไมพระอรหันต์จึงออกจากบ้านจากเรือนกันทำไมเพราะมันเป็นความสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นวัตถุสิ่งของบุคคลไม่ต้องอาศัยมันเป็นความสุขล้วนๆที่ไม่มีทุกข์เข้ามาเจือปนไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงอิจฉาพยาบาทเข้ามาทำให้ชีวิตนี้วุ่นวายมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบอยู่ที่ไหนก็จิตก็ว่างกายก็ว่างสงบระงับนี่เราก็ฝึกไปอย่างนี้บ่อยๆทำบ่อยๆพอเราภาวนาเป็นแล้วจิตของเราสงบเป็นแล้วตอนนี้ปัญญามันเกิดมันเห็นมันรู้ละรู้วางไม่มีอะไรเป็นของเราทรัพย์สมบัติมากมายกายคองเอาไปไม่ได้แก่เวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ข้าทาสบริวารลูกหลานญาติพี่น้องแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องทิ้งกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเอาไปไม่ได้มันเห็นชัดเจนพอปัญญามันเกิดแล้วมันก็เห็นพอเห็นแล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายวางความยึดความติดทั้งหลายทั้งปวงก็หมดไปสิ้นไปตามลำดับนี่แหละทำไมพุทธเจ้าจึงออกจากบ้านจากเรือนแล้วมาชักชวนหมู่ญาติทั้งหลายออกบวชหมดเลยนะตอนที่พุทธเจ้ากลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาก็ให้ราหูนี่ไปขอทรัพย์กับพระพุทธเจ้าต่อไปขอเขาเรียกว่าราชสมบัติเพราะว่าสมัยก่อนก็ต้องยกราชสมบัติพระพุทธเจ้าสุทโธทนะเนี่ยยกราชสมบัติให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะครองเรือนได้พักหนึ่งแล้วก็ออกบวชหนีออกบวชก็ไม่ได้สละก็ยังนึกอยู่ว่าพระราชสมบัตินั้นยังตกอยู่แก่เจ้าชายสิทธัตถะพอพระราหุลซึ่งเป็นหลานได้7ขวบแล้วก็พอดีเจ้าชายสิทธัตถะถึงออกบวชได้เป็นพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นก็กลับมาโปรดพุทธมารดาพุทธบิดา
ประยุรญาติก็นึกในใจว่าให้หลานไปขอราชสมบัติตามประเพณีต้องขอก็ไปขอเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าก็รู้พุทธเจ้าบอกเรามีสมบัติที่ประเสริฐกว่านั้นก็ให้ราหุลบวชเป็นสามเณรสมบัติของที่ดีกว่านั้นคือการบวชออกบวช ให้ราหุลนี่ออกบวชพระเจ้าสุโธทนะนี่เสียใจอย่างมากสุโจก็ให้หลานบวชดังที่ตัวเองไม่เต็มใจเมื่อผลสุดท้ายพระเจ้าสุโธทนะก็เลยไปทูลขอพุทธเจ้าบอกต่อไปนี้ใครจะบวชในพระพุทธศาสนาต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองฝ่ายบิดามารดา หรือถ้าไม่มีบิดามารดาก็ผู้ที่เลี้ยงดูมาเป็นผู้อนุญาตให้บวชตั้งแต่นั้นมาพุทธเจ้าก็จึงมีพุทธบัญญัติว่าการบวชเป็นสามเณรต้องขออนุญาตจากบิดามารดาก่อนพอสืบเนื่องมาจากพระราหุลนี่เองว่าออกบวชแล้วไม่ได้ขอไม่ได้อนุญาตแต่เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐพุทธเจ้าให้ศีลสิบเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอก แก่เวรเงินทองมากมายกายกองที่พระราชาจะได้รับนั้นมันเทียบค่ากันไม่ได้กับศีลสิบที่สมณเณรราหุลได้รับไปที่พุทธเจ้าทรงอนุญาตบวชเพราะอะไรเพราะทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนำไปสู่พระได้ ทรัพย์ที่พุทธเจ้าทรงให้นั้นเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดท่านเราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้โชคดีได้อริยทรัพย์ได้ทรัพย์ที่ประเสริฐที่พุทธเจ้าวางหลักเอาไว้ให้เราได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติศีล 5ศีลอุโบสถศีล 8เนี่ยเป็นศีลที่ออกจากบ้านจากเรือนมาศีล 5ก็ครองเรือนศีลอุโบสถศีล 8ศีล 10ศีล 271ก็เป็นศีลของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไม่คิดถึงเรือนออกจากเรือนแล้วไม่คิดถึงไม่ห่วงไม่กังวลไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจไปแต่ผู้เดียวทำใจให้เป็นหนึ่งอยู่ผู้เดียวนี่เขาเรียกว่าพรหมจรรย์ ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเพศตรงข้ามเป็นหนึ่งเดียวเพราะเรามาถือศีลกันเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้ออกทำให้ได้นะเราออกจากบ้านจากเรือนมาเพื่ออะไรเพื่อหวังความเจริญในการประพฤติปฏิบัติเราออกมาพร้อมไหมกายเราออกมาแล้วใจเราออกมาไหมถ้าใจเรายังไม่ออกแสดงว่าเราก็ยังคล่องอยู่ กับบ้านกับเรือนยังคิดถึงยังห่วงหายังอาทรอยู่นั่นแสดงว่าเรายังออกไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราก็มีห่วงมีกังวลนั่งไม่สงบเดินไม่สงบนอนไม่สงบกินไม่สงบเนี่ยมันเป็นภาระของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เราต้องเตรียมความพร้อมเราออกจากบ้านมาแล้วแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีเราต้องไปคิดถึงทำหน้าที่ของเราคือการประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับที่เรามานุ่งขาวห่มขาวให้สมกับที่เรามาบวชมาปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดความสุขในการประพฤติปฏิบัติของตนเองฉะนั้นความห่วงความกังวลต่างๆนี่เราต้องตัดออกไป ก็คือการภาวนาทำใจให้สงบนั่นเองรู้จักภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้เนี่ยทำสติเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสตินั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรรู้พูดง่ายๆว่าเอาจิตไว้กับปัจจุบัน นั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นนี่เป็นวิธีฝึกจิตให้อยู่กับกายตัวเองอยู่ตลอด
ถ้าเราฝึกได้อย่างนี้ตลอดจิตของเราก็ไม่วอกแวกไม่วุ่นวายมีแต่ความเป็นหนึ่งนั่งที่ไหนก็สงบเดินที่ไหนก็สงบนอนที่ไหนก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเพราะจิตของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวท่องเที่ยวไปกายอยู่นี่แต่จิตไม่อยู่ไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ผลสุดท้ายก็ฟุ้งซ่านกลายเป็นนิวรณ์ควบคุมไม่ได้สติเราไม่พร้อมสมาธิเรายังไม่แก่กล้าปัญญาของเรายังไม่เกิดมันยังตัดมันยังละยังปล่อยยังวางอารมณ์ไม่ได้เราก็ต้องฝึกต่อไปอย่าไปท้อแท้อย่าไปเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติบางคนนั่งไม่สงบก็ไม่นั่งซะละจะนั่งไปทำไมมันไม่สงบเวลาเดินจงกรมไม่เคยสงบเราจะเดินไปทำไมเมื่อจะตายไม่คิดจะเดินละไปนอนดีกว่านั่นแหละเขาเรียกว่าไปสะสมอารมณ์อารมณ์ที่มาจรเข้ามาจรเข้ามาเราก็สะสมมันไว้กลายเป็นอดีตกลายเป็นอนาคตวุ่นวายไปหมดอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนขุ่นมัวจิตของเราก็วุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยกับอดีตอนาคตแต่ปัจจุบันไม่เกิดเพราะเราไม่ฝึกปัจจุบันนั่งที่ไหนก็คิดนอนที่ไหนก็นึกจิตเราไม่เคยว่างไม่เคยสงบไม่เคยอยู่กับพุทโธไม่เคยอยู่กับกายตัวเองเลยจิตนี้ไม่เคยอยู่ในกายเลยเนี่ยพอเราไม่ได้ฝึกเอาไว้งั้นการฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญจิตนี่เป็นนายกายนี้เป็นบ่าวถ้าควบคุมจิตได้กายนี้ก็สบายจิตนี่สำคัญมากมันไปได้ทุกขนทุกแข่งมันมีอำนาจจิตคนเราเนี่ยมันมีอำนาจมากเห็นไหมมันฆ่าใครก็ได้มันทำร้ายใครก็ได้มันทำร้ายด้วยจิตนี่แหละจิตมันเป็นผู้สั่งมาคิดอยู่ตลอดเวลาอาฆาตพยาบาทจองเวรผลสุดท้ายก็เกิดการเข็นฆ่าประหัตประหารเอาชีวิตเพราะอะไรเพราะจิตมันมีความผูกพันยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาทำความรู้ทำความเข้าใจหาวิธีทางดับที่จิตของตัวเองฆ่าความโกรธที่จิตของตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปฆ่าคนอื่นฆ่าความโกรธนั้นก่อนแล้วมันจะเกิดความสุขฆ่าความโกรธจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งใหญ่เลยพุทธเจ้ายังสอนให้เราพิจารณาความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจของเรามันไม่ได้อยู่ข้างนอกโยมมันอยู่ในใจนี่แหละถ้าเราเห็นใจเราเมื่อไหร่รู้ใจเราเมื่อไหร่เราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ความละเอียดอ่อนของจิตความคิดความนึกความปรุงความแต่งอะไรต่างๆที่อยู่ในจิตเราก็จะเห็นชัดเจนฉะนั้นเราต้องหาหนทางไม่มีใครช่วยเราได้โยมใครก็มาช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองใครมาช่วยเราฝึกสติให้เรามีสติขึ้นมาก็ไม่ได้เราต้องเป็นผู้ฝึกให้มันเกิดขึ้นมาทุกคนมีสติคือตัวรู้แต่เราไม่ได้ฝึกไว้บ่อยๆนั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้ทำอะไรก็ขาดตัวรู้แล้วพอขาดบ่อยๆเข้ามันเกิดความเคยชินพอเกิดความเคยชินแล้วมันก็ไม่ได้ฝึกทำอะไรก็ไม่ได้ยั้งคิดทำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำไม่ได้ใคร่ครวญไตรตรองไม่ได้พิจารณาพอทำไปแล้วก็เกิดทุกข์เกิดโทษแก้ไขไม่ได้ทำไปแล้วเอาคืนไม่ได้โยมเนี่ยคนเราต้องคิดก่อนทำคิดก่อนพูดถ้าไม่คิดก่อนไม่พิจารณาก่อนเนี่ยมันเกิดทุกข์เกิดโทษฉะนั้นเราต้องพยายามรวบรวมสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยที่มีอยู่ทุกคนมีไม่ใช่ไม่มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนำความสุขมาสู่ตัวเองแต่ที่มันมีความทุกข์เพราะเราไม่ได้ฝึกเอาไว้มันชอบคิดชอบนึกชอบปรุงชอบแต่ง
ตาเห็นรูปก็ปรุงแต่งหูได้ยินเสียงก็ปรุงแต่งจมูกได้กลิ่นก็ปรุงแต่งลิ้นกระทบรสก็ปรุงแต่งมีความรักมีความพอใจอยากได้ไม่มีความรักประกาศแบบความเกลียดความโกรธไม่อยากได้ไม่อยากเห็นนั่นแหละมันเกิดได้สองด้านอยู่กระทบปั๊บมันเกิดทันทีเลยพอใจก็เป็นราคะอยากได้ไม่พอใจก็เป็นโทสะเกลียดโกรธมาเกิดขึ้นทันทีเลยเมื่อมีการกระทบสัมผัสทางตาทางหูจิตมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเราควบคุมจิตไม่ได้คนที่ควบคุมจิตได้พอตาเห็นรูปปั๊บเขาก็วางเฉยรูปนั้นจะดีไม่ดีเขาไม่เกิดความรักเกิดความชังเขาทำใจเป็นกลางใจเฉยเขาทำได้อย่างนั้นแล้วทุกข์ก็ไม่เข้ามาทุกข์ไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของบุคคลนั้นได้เพราะรู้ทันสภาวะจิตของตัวเองคนที่ไม่ได้ฝึกเอาไว้พอตาเห็นรูปปั๊บก็เกิดการสั่นไหวรูปที่สวยที่ตัวเองอยากได้ก็เกิดความพอใจใคร่หาแสวงหาบางทีก็ได้มาในทางที่ผิดผิดไปแย่งเข้ามาบ้างเห็นไหมมีมากมายในสังคมแย่งรูปแย่งเสียงถึงกับฆ่ากันอยากได้รูปนั้นอยากได้เสียงนั้นอยากได้กลิ่นนั้นอยากได้สัมผัสนั้นเกิดการทะเลาะวิวาทเอามาเป็นของตัวเองเอาได้โดยเล่ห์เอาด้วยกลเอาด้วยมนต์เอาด้วยคาถาเอาด้วยวิธีต่างๆหาอุบายเอามาเพราะความอยากความต้องการความดิ้นรนของจิตที่ไม่ได้ดูแลรักษาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญามันก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายหาสิ่งเหล่านี้เองที่พระเจ้าทรงสอนมันอยู่ที่ตัวเรานะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่ตัวเราเราต้องเป็นผู้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากกายใจของเราเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เองนะทุกข์ก็อยู่ในใจเนี่ยสุขก็อยู่ในใจเนี่ยไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นส่วนประกอบเหมือนตาเนี่ยเห็นรูปมันเป็นส่วนประกอบเฉยๆแต่สิ่งสำคัญคือใจใจมันมีหน้าที่ปรุงแต่งผู้รู้ทั้งหลายก็พยายามควบคุมใจตัวเองให้หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อรูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นใจก็มั่นคงนะไม่เร่าร้อนไม่วุ่นวายมีแต่ความว่างมีแต่ความสงบแล้วก็หมั่นพิจารณารูปนั้นก็ไม่เที่ยงรูปนั้นก็เป็นทุกข์รูปนั้นก็เป็นอนัตตาเสียงนั้นก็เป็นทุกข์เสียงนั้นไม่เที่ยงเสียงนั้นเป็นอนัตตาเห็นความจริงคือเข้าไปพิจารณาเห็นความจริงที่มันปรากฏทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางสัมผัสทางการปรุงแต่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงเมื่อก่อนสวยอยู่ได้พักเดียวความสวยก็หมดแล้วแต่สภาพนะหมดกลายเป็นแก่ชราเศร้าสุดโทรมไปในที่สุดผลสุดท้ายก็แตกจุ้ยสลายกลายเป็นธาตุไม่มีใครอยากได้ให้ก็ไม่มีใครเอาเหมือนคนตายนะโยมยกให้ใครก็ไม่มีใครเอาหมดสภาพแล้วใช้ไม่ได้เหมือนกันเราก็เหมือนกันพอถึงวาระหนึ่งก็เหมือนกันสุดโทรมเปื่อยเน่าผุพังกลายเป็นธาตุไม่มีใครเอาไม่มีใครอยากได้ตอนหนุ่มตอนสาวก็มีคนอยากได้แย่งยื้อกันแต่อยู่ไประยะหนึ่งมันก็ไม่ได้คงที่อยู่อย่างนั้นมีการแปรสภาพกลายเป็นแก่เป็นชราคนสุดท้ายก็กลายเป็นซากศพเน่าเป็นเหยื่อของหมูนอนเป็นเหยื่อของสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครอยากได้ให้ใครก็ไม่มีใครเอาในตอนยังหนุ่มยังสาวก็มีคนยื้อแย่งกันพิจารณาเห็นความเป็นจริงไม่มีอะไรคงทนถาวรแปรสภาพตั้งอยู่ดับไปนี่แหละธรรมะคือของจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาเห็นกายเห็นใจของเราถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันเราก็ปรุงแต่งไปตามกิเลส
ความรักความชังความโลภความโกรธตนองตัณหาคือความอยากผลสุดท้ายเราก็ตกเป็นทาสของมันให้มันใช้มันใช้ไม่มีที่สิ้นสุดนะดังนั้นเราต้องพยายามไม่เป็นทาสของมันเราเป็นอิสระเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์เป็นอิสระกิเลสไม่สามารถเอาไปใช้ได้ตัณหาไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เป็นผู้ออกแล้วฉะนั้นเราก็พยายามฝึกฝนตนเองนะเป็นชาวพุทธก็ต้องพิจารณาให้ถึงหลักธรรมหลักธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นเราเป็นเขาซึ่งมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครตั้งอยู่ได้นานหนุ่มก็หายสาวก็หายแก่ก็หายตายผลสุดท้ายไม่เหลืออะไรเหลือแต่คิดเท่าเหลือแต่เท่าฐานเหลือแต่ธาตุไม่เหลืออะไรเลยไปดูเหอะไม่มีเลยเวลาเราไปเผางานศพไปดูไม่มีอะไรเลยคิดเท่าก็ไม่เหลือเดี๋ยวก็ละลายกลายเป็นธาตุไปหมดไม่เหลืออะไรเลยเมื่อก่อนสวยงามอย่างยิ่งโอ้หน้าตาดีไปดูแล้วไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือความจริงแต่เราไม่ได้พิจารณากันไม่ได้ดูกันพอถึงเวลานั้นก็ไม่อยากดูเห็นคนแก่เนี่ยเราไม่อยากเห็นนะไปดูทำไมคนแก่เห็นคนเจ็บเราก็ไม่อยากดูเห็นคนตายเราก็ไม่อยากดูถ้าถามว่าเราแก่ไหมแก่เจ็บไหมเจ็บตายไหมตายทำไมเราไม่ดูไว้เดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็เจ็บเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเราก็จากโลกนี้ไปเราจากไปทุกวันเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนเฒ่าคนแก่ก็ไปไปกันทุกวันไปกันทุกวัยไม่มีใครที่ไม่ไปรวยก็ไปจนก็ไปไปหมดนั่นแหละคือความจริงของชีวิตคนเราพอพูดถึงความจริงแล้วไม่ค่อยยอมรับนะเพราะว่าชอบอยู่ด้วยการหลอกแล้วก็หลอกนี่ดีใจเธอน่าสวยนะเธอน่าหนุ่มนะเธอน่าดีนะอยู่ด้วยการสรรเสริญเยินยอมีความปลื้มอกปลื้มใจนี่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยการหลอกลวงก็หลอกให้หลงหลงรูปหลงนามหลงวันหลงวัยแต่ที่ไหนก็มีความจริงบอกว่านี่เธอน่ะแก่แล้วผมงอกมาแล้วนะไม่ยอมรับท่านยังไม่แก่เถียงทันทีไม่เถียงด้วยคำพูดก็เถียงในใจท่านยังไม่แก่จริงๆมันแก่แล้วโยมแต่ว่าไปแล้วเราไม่ได้พิจารณาเองมันแก่มันเจ็บมันตายมาหมดแล้วธรรมาก็พูดอยู่บ่อยๆเราตายจากเด็กมาแล้วโยมตายจากหนึ่งขวบมาแล้วหนึ่งขวบหายไปไหนโยมสองขวบหายไปไหนสามขวบหายไปไหนมันตายจากเราไปแล้วไม่เหลือเลยเมื่อก่อนเราอยู่ในลักษณะนั้นแต่มันไปมาแล้วมันตายจากเราไปแล้วโยมเด็กก็ตายจากเราไปแล้วหนุ่มสาวก็ตายจากเราไปแล้ว15 16 17ไปหมดแล้วมันตายจากเราไปหมดแล้วเราไม่รู้เลยมันตายไปเมื่อไหร่เราก็หลงว่าเรายังดีเรายังสวยเรายังคงทนอยู่อย่างนั้นจริงๆมันตายจากเราไปแล้วตายไปทุกวันทุกวันเพราะเราไม่ได้พิจารณาสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มีปัญญาเราไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเราจึงไม่เห็นว่าเรานี่ได้ตายไปทุกวัน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 ท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาความตายเนี่ยใจจะได้ละได้ปลดได้วางได้บ้าง คนเราถ้าไม่นึกถึงความตายแล้วมันมีความอยากอยู่นั่นแหละนะมันลดตัวตนไม่ได้เห็นความตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันลดได้โยมเนี่ยเรากำลังเดินไปสู่ความตายกันทุกคนหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายความตายอยู่ที่ลมหายใจเพียงแต่เรากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นเท่านี้เราก็รู้แล้วความตายนั้นอยู่ที่เรา
นะเมื่อไรที่หายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายมันอยู่ตรงนี้เองตอนนี้ก็มันอยู่ไกลไม่ไกลหรอกมันอยู่มันตามเราไปทุกคนทุกแห่งความตายเนี่ยมันรอเวลาเท่านั้นเองเอาเวลาไหนเมื่อไรมันไม่เคยปราณีใครความตายเนี่ยถึงเวลามันเด็ดขาดนะไม่เคยไม่ผัดผ่อนไม่มีการวิงวอนขอร้องไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษความตายมันอยู่ตรงนี้เองโยมมันได้อยู่ไกลเรานึกว่ามันยังอีกไกลไม่ใช่พอหายใจเข้าไปครั้งแล้วก็ตายไปหนหนึ่งแล้วโยมถ้ามันไม่ออกมาเสร็จเรียบร้อยหายใจออกมาถ้ามันไม่เข้าอีกก็ตายอีกแล้วโยมเราหมดสิทธิ์เนี่ยเราพิจารณางี้บ่อยๆเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้นี่แหละเราตายอยู่ทุกวันตายอยู่ทุกลมหายใจเราไม่เห็นมันเองเพราะเราไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาเราก็เลยประมาทไม่ทำคุณงามความดีทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่ปฏิบัติตอนสุดท้ายเราไม่ได้อะไรไปเลยชีวิตนี้ศูนย์เปล่าเป็นมนุษย์ที่ศูนย์เปล่าถ้าเรียกตามคารวะก็โมฆะเป็นมนุษย์ที่โมฆะโมฆะคือความเป็นมนุษย์ไม่เหลือเลยมนุษย์อยู่ได้ศีลห้ามีศีลมีธรรมจึงได้เกิดเป็นมนุษย์พอเป็นโมฆะแล้วความเป็นมนุษย์ก็หมดศีลเราไม่มีทานเราไม่มีภาวนาเราไม่มีความเป็นมนุษย์ก็เราก็ไม่ลงเหลืออะไรเลยถ้าทำการค้าก็เรียกว่าขาดทุนของความเป็นมนุษย์หมดเราได้ทุนมาแล้วเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่เราไม่รักษาไว้ทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีเรามัวประมาทอยู่ไม่ทำนึกว่าเรายังไม่ตายค่อยทำเมื่อนั่นค่อยทำเมื่อนี่โอกาสนั่นโอกาสนี้ผลสุดท้ายหมดโอกาสเพราะโอกาสของความเป็นมนุษย์มีไม่มากโยม40ปี50ปี60ปีนี่แป๊บเดียวโยมมันหมดแล้วเรียกร้องเอากลับมาไม่ได้เราอย่าดีใจเราได้มาแล้ว50 60ไม่ใช่มันน่าเสียใจที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราปล่อยให้มันหมดไปสิ้นไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยไม่ได้ทำประโยชน์ให้มันเลย50ปี60ปีมันน่าเสียดายเวลาที่สูญไปเปล่าชีวิตของเรามีค่ามีประโยชน์แต่เราไม่ได้ทำประโยชน์ชีวิตเราก็หมดไปสั้นไปเหลือน้อยลงน้อยลงโยมไม่รู้เมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้เมื่อเลยนี้ยังไม่รู้เลยเราจะเหลือถึงไหมอยู่ถึงไหมท่านพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ประมาทเร่งสร้างคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานี่แหละของเราโยมอย่างอื่นไม่ใช่หรอกทำแทบเป็นแทบตายให้เขาหมดเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดเลยศูนย์เปล่าแต่ทานศีลภาวนาเนี่ยของเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐโจรก็ไปไม่ได้ใครก็เอาของเราไปไม่ได้มันเป็นของเราโดยตรงอย่างอื่นไม่ใช่ตกน้ำน้ำยังท่วมหายไปทรัพย์สินสมบัติแม้แต่ชีวิตเราน้ำยังพัดพาเอาไปได้สูญหายไปกับน้ำสูญหายไปกับไฟไฟไหม้ก็หมดโจรขโมยปล้นไปก็เอาไปหมดไม่เหลืออะไรแต่บุญกุศลนี้ใครเอาของเราไปไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้โจรก็ไปไม่ได้ใครก็ขโมยของเราไม่ได้มันอยู่กับเราไม่ไปไหนเลยแต่อย่างอื่นไม่อยู่กับเรามันไปหมดนั่นแหละพระเจ้าทรงสอนว่าทรัพย์ที่ประเสริฐเนี่ยเราต้องทำเอาไว้สร้างเอาไว้ของเราอย่างอื่นมันไม่ใช่ของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราแต่บุญเนี่ยของคู่เรามันนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินี่ก็ไปด้วยบุญเนี่ยที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็มาด้วยบุญนี่เองที่เรามีลมหายใจอยู่ทุกวันก็อยู่ได้บุญนี่เองนั้นบุญจึงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐถ้าเราไม่สร้างแล้วเราจะเอาที่ไหนโยมเราจะมีกินมีใช้ไหมไม่มีหรอกเราต้องอาศัยการสร้างการทำทานศีลภาวนาเนี่ยต้องทำไว้บ่อยๆของเราอย่างอื่นไม่ใช่
อย่างอื่นก็อาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเราไม่จากไปก่อนเขาเขาก็จากไปก่อนเราผลสุดท้ายก็จบด้วยการจากต้องจากกันหมดจากพี่จากน้องจากเพื่อนจากฝูงจากญาติจากคนรู้จักจากโลกใบนี้ไปจบด้วยการจากชีวิตนี้นั่นแหละคือจุดจบเราพิจารณาบ้างไหมเห็นบ้างไหมว่าเราจะจากอย่างไรให้มันมีความสุขนะไอ้จากแล้วมีความห่วงมีความหวงไอ้นั่นก็ยังไม่ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ทำลูกก็ยังไม่โตหลานก็ยังไม่โตครอบครัวก็ยังไม่มีความสุขผลสุดท้ายไม่ไปไหนโยมจิตไม่ไปไหนแล้วไปสู่สุคติไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้มันวนเวียนอยู่เนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นลูกเป็นหลานเกิดเป็นอะไรก็ได้จะมาอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานใกล้ทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหวงที่ตัวเองรักมีมากมายกายของพระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้นะยกตัวอย่างไว้มากมายว่าคนไหนห่วงคนนั้นก็มาเกิดบางคนก็มาเกิดเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ใกล้ลูกใกล้หลานห่วงลูกห่วงหลานไปไหนไม่ได้ขออยู่ใกล้ๆเป็นสุนัขในบ้านก็ได้เป็นแมวก็ได้เป็นจิ้งจกตุ๊กแกก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ๆอ่ะเพราะมันห่วงมันห่วงจิตมันมีความผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นมันละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มีความยึดมีความติดผลสุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้โยมเข้าไปสู่สุคติก็ไปไม่ได้จะไปเป็นมนุษย์ก็ไปไม่ได้ไปเป็นเทวดาก็ไปเป็นไม่ได้น่าเสียดายนี่เพราะอะไรเพราะความรักความห่วงความหวงที่เราไม่ถ่ายถอนออกซะก่อนเราไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเราต้องทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเราก็ต้องพิจารณาเห็นความจริงซะก่อนเมื่อเราเห็นความจริงได้เราก็สามารถที่จะปล่อยจะละจะวางทำให้จิตมันว่างทำให้จิตมันสงบก็วิธีฝึกจิตนี่เองเนี่ยที่มาภาวนากันเนี่ยทำไมต้องทุ่มเทเวลามาภาวนาเช้ากลางวันเย็นที่จริงต้องภาวนาตลอดที่มาสอนเป็นระยะระยะนี่ต้องการฝึกเฉยๆแต่นอกนั้นเราต้องไปทำเอาเองใครก็ฝึกให้เราไม่ได้เราต้องฝึกด้วยตัวเองไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนแล้วพอเลิกสอนเราก็ไม่ทำไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเวลาท่านสอนนี่คือวิธีสอนว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้สอนเสร็จแล้วก็ให้เราไปทำเองมันครูบาอาจารย์นะท่านสอนวิธีเขียนวิธีคิดเราก็ต้องไปเขียนเองคิดเองไปทําเองมันจึงจะเห็นผลนะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเรานั่นแหละต้องช่วยตัวเราเองต้องตั้งสติไว้ตัวรู้สมาธิความมั่นคงทางด้านจิตใจปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองต้องศึกษาหาทางแก้อะไรที่มันสร้างปัญหาให้ตัวเองสร้างทุกข์ให้ตัวเองเราต้องหาวิธีทางเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นนี่แหละก็เรียกว่าเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อไปสู่ตัวละสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละรู้แล้วก็ละถ้าละไม่ได้ก็ปัญญาไม่เกิดให้ปัญญาที่เกิดคือละได้ละความโลภได้ละความโกรธได้ละความหลงได้นั่นก็เรียกปัญญามันเกิดถ้ามันยังไม่เกิดแสดงมันยังละไม่ได้ปัญญามันยังไม่ถึงมันยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทําแค่วันเดียวไม่สําเร็จเมื่อเราเรียนหนังสือเรียนวันเดียวจบปริญญาไม่ยอมกว่าจะจบก็20ปียอมใช้เวลาอนุบาล3ขวบเข้าอนุบาลจบ21ปีปริญญาตรีใช้เวลาเกือบ20ปีโยมหย่อนกว่า20ปีแค่ปี2ปีเองเรียนกว่าจะจบโยมหลักสูตรพอจะมีงานทำได้ใบปริญญามาเรามาศึกษาภาวนาทำแป๊บเดียวบอกจะให้สำเร็จมันเป็นได้ไหมไม่ได้โยม
มันต้องต่อเนื่องกันทุกวันเราไปเรียนวันกี่ชั่วโมงเห็นหนังสือหลายชั่วโมงโยมเรามาภาวนากี่ชั่วโมงต่อวันถามตัวเองแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ผลเมื่อไหร่มันจะเห็นผลมันต้องทำทั้งวันโยมมันจึงจะเห็นผลนั่งก็ภาวนาเดินก็ภาวนานอนก็ภาวนากินก็ภาวนาภาวนาคืออะไรคือทำความรู้อยู่กับตัวเองเอากายของเราเป็นฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ลมหายใจก็ได้เอาผมขนเล็บฟันหนังสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ภายในกายเราเนี่ยอาการ32เนี่ยจับไว้ตรงใดตรงหนึ่งก็ได้ให้จิตมันอยู่กับสิ่งนั้นนั่นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัตินะให้จิตเรานึกแล้วเห็นชัดเจนในกายของเราเนี่ยเอาส่วนนั้นแล้วเป็นหลักเป็นหลักของสติเป็นฐานของจิตด้วยให้จิตมาจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นบ่อยๆทำอยู่กับสิ่งนั้นบ่อยๆนั่นแหละก็เรียกว่าฐานที่ตั้งของจิตแล้วเราจะมีฐานที่ดีเราก็สามารถฝึกฝนอบรมจิตตัวเองให้บรรลุเข้าไปสู่ความสงบมันก็จะเกิดผลขึ้นมาได้นี่แหละคือผลของการปฏิบัติว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติกันเพื่อให้มันเห็นผลนะถ้าเราไม่ปฏิบัติมันไม่เห็นผลหรอกไม่เกิดผลทำชั่วพักชั่วคู่ประเดี๋ยวประดาวมันไม่เห็นผลหรอกโยมเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกแล้วก็ทิ้งเลยปีมารดน้ำครั้งได้ผลไหมตายโยมปุ๋ยก็ไม่ได้ให้ศัตรูก็ไม่ได้กำจัดดินก็ไม่ได้พรวนปุ๋ยก็ไม่ได้ให้น้ำก็ไม่ได้รดและเมื่อใดมันจะเห็นดอกเห็นผลไม่มีทางโยมมันก็ตายเปล่าปลูกแล้วก็ตายเปล่าบุญก็เหมือนกันต้นบุญที่เราสะสมปลูกไว้เนี้ยมันต้องขยันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยมันดูแลกำจัดศัตรูพืชสิ่งที่มาเกาะกินทำลายบาปอกุศลเป็นตัวทำลายเราก็เอามันออกไปอย่าให้มันเกิดในใจเราสร้างแต่บุญกุศลทานศีลภาวนาฝักใฝ่อยู่ในกองบุญกองกุศลอยู่ตลอดจิตของเราก็เจริญรุ่งเรืองอยู่ในศีลในธรรมความสุขความเจริญออกดอกออกผลให้เราเกิดความสุขเกิดความเจริญนั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขกินก็มีความสุขนี่สุขมันเกิดแล้วผลของการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาที่เราทำทุกวันทุกวันมันออกดอกออกผลให้เรามีความสุขมีความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหมดนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ได้ฟังการแสดงธรรมจบลงไปแล้วนั่นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะท่านได้เมตตานำแสดงธรรมจบลงไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานัง
อาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุสาธุครับผู้ที่มีสังฆทานเชิญนะครับนำสังฆทานของท่านถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับค่ะกราบในความเมตตาของพ่อเสน่ห์เขมคัมโบเรียนเชิญนะคะญาติธรรมทั้งหลายถวายสังฆทานทายธรรมของท่านค่ะประเคนสองมือค่ะโมทนาสาธุสาธุค่ะขณะนี้นะคะโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้มาบริการฝังเข็มให้ฟรีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเจ็บปวดนะคะหลายที่หลายจุดไม่ว่าจะเป็นต้นคอบ่าไหล่เอวหลังนะคะหรือว่าก้นกบหรือทางเข่าทางขานะก็ไปปรึกษาได้นะคะก็อันนี้ถ้าเราฝังเข็มแล้วเนี่ยเขาก็โรงพยาบาลก็จะแนะนำให้ไปทำต่อนะคะถึงจะได้ประโยชน์ถึงจะเห็นเพราะนั้นหลายคนอาจว่าการฝังเข็มแต่ที่จริงแล้วเข็มเล็กนิดหนึ่งแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะเก็บนิดหน่อยเท่านั้นไม่มากนะคะก็ไปรับบริการได้ค่ะบริการแค่เที่ยงวันแค่บ่าย2โมงค่ะตอนนี้ได้ฟังเสียงระฆังเที่ยงวันเลยพูดเป็นเที่ยงไปเลยบ่าย2โมงนะคะอย่าลืมนะคะผู้ที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตในวันอาทิตย์ที่18กันยายนนะศาลาธรรมสังเวชวัดสังฆทานมาได้เลยนะคะเริ่มให้บริการตั้งแต่11ปัจจัยให้เอามาใส่ตรงนี้นะคะในขันนั้นเขาเผาหมดนะคะค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะคะเดี๋ยวพ่อจะบังสุคุณทิศบุญกุศลแล้วก็รับพรจากพระอาจารย์ค่ะต่อไปก็ตั้งใจราชชักบางสุขุนให้แก่ผู้ลงรับไปอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันทาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยธาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทพระโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขสัทธาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัตชติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโท
บุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโสกและปฏิภาณที่ข้าอายุยัสวาโหติยัตถยัตถุปปาจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่ภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ